ชายคนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ออกงานเยอะมากแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับทำให้มีงานคอนเสิร์ตมีงานไปร้องตามร้านเนี่ยบ่อยๆเลยสำหรับซาร่าซาโรล่าคนนี้นะครับล่าสุดซาร่าครับออกมาขอความร่วมมือจากแฟนๆที่ก็มาดูคอนเสิร์ตของเธอนะบอกว่าให้งดสูบบุหรี่เนื่องจากสูบดมควันเข้าไปเนี่ยจนทำให้เส้นเสียงอักเสบหนักมากจนร้องเพลงไม่ได้ซาร่าก็ได้โพสต์ข้อความนี้ผ่านทาง Facebook ด้วยครับบอกว่าร่าอยากจะขอความร่วมมือคนไม่สูบบุหรี่ในบริเวณคอนเสิร์ตนะแล้วก็ตามร้านต่างๆด้วยนะคะทุกครั้งที่มีการสูบบุหรี่เกิดขึ้นบริเวณงานก็จะทำให้เกิดเส้นเสียงอักเสบหนักมากจนทำให้บางครั้งไม่สามารถร้องเพลงได้เลยแล้วก็ซาร่าเองเนี่ยก็อยากทำให้โชว์ทุกโชว์มันเต็มที่เพราะว่าการเล่นคอนเสิร์ตคืองานที่เราทำที่ตั้งใจมากๆแล้วก็พยายามรักษาแล้วก็หาหมอมาตลอดแต่ว่ามันหนักขึ้นทุกครั้งที่เจอควันต่างๆทำให้มีผลต่อการร้องเพลงของซาร่ามาโดยตลอดดังนั้นจะขออนุญาตผู้ชมในอนาคตและขอความร่วมมือจากผู้ชมของซาร่าด้วยว่างดสูบบุหรี่ระหว่างงานและสูบเฉพาะบริเวณที่ทางร้านเนี่ยจัดเอาไว้ให้ซึ่งโชว์เนี่ยก็ไม่เกิน1ชั่วโมงอยู่แล้วขอบคุณทีมงานที่พยายามควบคุมมาอย่างดีโดยตลอดและขอบคุณทุกคนที่เข้าใจซาร่าและให้ความร่วมมือนะคะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพไว้แล้วเจอกันทุกคอนเสิร์ตนะคะขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ